ให้เมียพาไปการท่องเที่ยวแบบเมียพาไปการท่องเที่ยวแบบไปเรื่อยๆนี่นั่งรถไฟขบวนอะไรคะจำไม่ได้แล้ว254แล้วจำผิดขบวนไม่ได้กลับเด้อรู้ไหมว่าเราต้องนอนที่นู่นเพราะว่ารถไฟเขาจอด20นาทีเราก็เลยต้องนอนที่นู่น1คืนแล้วก็พรุ่งนี้กลับเราก็เดินเล่นอันนี้ยังไม่รู้ไม่รู้ชะตากรรมตัวเองนี่นะคะไม่รู้ว่านอนที่ไหนArtist in the kitchen ศิลปินเขาอยู่ในครัวนะคะวันนี้ก็จะเป็นการท่องเที่ยวโดยรถไฟไทยนะคะซึ่งเราสองคนเนี่ยชอบเดาสุ่มนะคะขึ้นรถไฟไปที่นู่นที่นี่นะคะวันนี้ก็หลอกล่อนะคะคุณทิวาบอกว่าจะพาไปเที่ยวนะคะโดยไม่บอกว่าปลายทางที่ไหนนะคะวันนี้ก็แต่งตัวเป็นชุดคู่กันมานะคะเตรียมน้ำเตรียมอาหารนะคะแล้วก็เตรียมยาดมยาหม่องมานะคะตามวัยของเรานี่ค่ะน้ำนะคะของเราก็จะเป็นกระปุกน้ำมุ้งมิ้งนะคะคนละสีของคุณทิวาสีน้ำเงินนะคะของไวโอเลตก็สีชมพูนั่นเองเราก็เดินทางออกจากสถานีนครปฐมนะคะจ่ายไปคนละ30กว่าบาทนะคะปลายทางก็คือสถานีน้ำตกนะคะหรือว่าน้ำตกไซโยกน้อยนั่นเองแต่ยังไม่ถึงตรงไซโยกน้อยที่เป็นน้ำตกนะคะเราต้องนั่งต่อรถไปประมาณ20บาทถ้าจะเดินทางให้ถึงสถานีที่อยู่ตรงน้ำตกข้างบนนั้นเลยนะคะก็จะต้องเดินทางด้วยรถไฟขบวนท่องเที่ยวเสาร์และอาทิตย์เท่านั้นค่ะเมื่อกี้นายสถานีก็มาถามว่าใครจะไปน้ำตกให้รีบให้ซื้ออ๋อมีอีกขบวนนึงมาว่าที่ไหนที่อันนี้ไปไหนน้ำตกเส้นนั้นน่ะมีไปกลับอยู่ทางนั้นแล้วครับไปหินเนี่ยตอนนี้ไม่เส้นหินว่ามันอยากไปเส้นการน้ำตกแล้วจะไปชอบไปเรื่อยๆครับเหมือนกันหนองปลาดุกหนองปลาดุกไงปารู้ไหมว่าชุมทางหนองประดุกเนี่ยมันมีความสำคัญยังไงเมื่อก่อนเนี่ยสมัยสงครามโลกครั้งที่2อ่ะมันเป็นจุดเริ่มต้นของสะพานไปทางไปสะพานข้ามแม่น้ำแควจนถึงพม่าเขาเลยสำคัญที่ชุมทางหนองประดุกอันนี้คือการท่องเที่ยวแบบสุดเพราะน้องก็ไม่เคยไปนอนแถวนั้นสามคำสิบบาท
่ไม่มีไข่พะโล้ชาเดียวได้ด้วยคนเดียวเอาไข่พะโล้ขึ้นมาด้วยเอาไข่พะโล้ขึ้นมาด้วยเอาเข้าไปแล้วอันนี้ปาร์ตี้ถั่วมาจัดกินเลยมากินเลยด้วยความอร่อยอร่อยไหมหอมไหมมันหวานนะหวานนี่นะใหม่ๆอ่ะถั่วตามท้องตลาดอ่ะมันเป็นถั่วจีนหมดแล้วปะจีนแล้วถั่วประเทศจะไม่ได้นะตรงใหญ่เม็ดเดียวจะบอกว่าข้าวเหนียวหมูเค็มนครปฐมอร่อยมากใครเจอต้องสอยเลยนะคะอร่อยจริงๆเราก็เดินทางกันต่อนะคะกินกรุบกริบไประหว่างทางจะมีคนนะคะมาขึ้นมาขายตลอดสำหรับรถไฟที่เป็นชั้น3นะคะเพื่อนๆตอนนี้ก็อยู่สถานีท่าเรือแล้วนะคะท่าเรือน้อยนะคะหลุดจากตรงนี้จะบอกว่าฝุ่นเยอะนะคะเตรียมแว่นตาแล้วก็หน้ากากอนามัยนะคะมาให้พร้อมนะคะเพราะว่าจะเป็นช่วงที่มีฝุ่นออกมาสักครู่ก็จะเห็นนี่เลยค่ะทุ่งนานะคะป่าเขาต่างๆนะคะมีสีสันสวยงามดั่งภาพเขียนเห็นไหมคะเพื่อนๆเหลืองอารามเลยนะคะช่วงที่เราไปจะเป็นเดือนพฤศจิกายนนะคะเพื่อนๆถ้าเมษาตอนที่ลงคลิปนี้จะบอกว่าอากาศจะร้อนกว่าในภาพในวิดีโอนี่เยอะทีเดียวนะคะทางด้านซ้ายนะคะของขบวนรถไฟเนี่ยเราจะมองเห็นวิวที่เป็นภูเขานะคะนี่คือวิวจากด้านซ้ายมือนะคะก็จะมีความสวยนะคะต่างกันซ้ายแล้วก็ขวาเห็นภูเขานะคะซับซ้อนไปนะคะแล้วก็เห็นทุ่งนานะคะพอได้ผ่อนคลายนะคะนั่งไปก็คิดเรื่องนู้นเรื่องนี้ไปนะคะบางครั้งพอออกเดินทางเนี่ยเราอาจจะได้เจออะไรระหว่างทางนะคะทำให้ฉุกคิดได้ส่วนนี้จะเป็นด้านขวามือนะคะด้านนี้สังเกตว่าวัดเยอะนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะในวิดีโอเราก็จะเจอบ้านแล้วก็เดี๋ยวก็จะเจอวัดสลับกันไปนะคะฝั่งนี้นะก็จะมีภูเขาเหมือนกันนะคะเดี๋ยวรอติดตามชมมาเรื่อยๆก็จะเห็นความสวยงามที่แตกต่างกันแต่ถ้าให้แนะนำในการนั่งนะคะทั้งไปทั้งกลับควรจะนั่งขวามือเพราะว่าฝั่งซ้ายมือเดี๋ยวสักครู่เนี่ยแดดจัดมากนะคะนั่งกันไม่ค่อยได้แต่ขวามือเนี่ยจะเป็นร่มมากกว่านะคะจะมีแดดบ้างแต่จะมีความร่มมากกว่าก็คืออากาศโอเคเลยทีเดียวนะคะแล้วก็นี่ค่ะเห็นความสวยงามของธรรมชาตินะคะรถไฟก็จะมีหยุดนะคะตามสถานีต่างๆนะ2นาที5นาทีแล้วแต่นะคะแต่ว่าวันที่เรามาวันนี้ก็ผู้คนก็ต้นขบวนจนถึงท่าเรือน้อยนี้ก็คนเยอะพอสมควรเลยนะคะบ้านที่ทำการเจ้าหน้าที่แม่หมาหมอนเต็มเลยมาไม้หมอนไปทำสวนไม้หมอนไปทำสวนนี่สะพานปะสะพานสะพานข้ามแม่น้ำแควเดี๋ยวนะครับเอาไปพระ
จุดนี้คือสถานีสะพานแควใหญ่นะคะหรือว่าสะพานข้ามแม่น้ำแควนั่นเองนะคะซ้ายขวาก็จะมีร้านนะคะมาเปิดแล้วก็จะมีสวนตรงนี้นะคะให้คนมานั่งผ่อนคลายนะเดี๋ยวเราจะมาดูจุดที่สวยมากๆนะคะทั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนนักท่องเที่ยวจะชอบมาเที่ยวจุดนี้นะคะแล้วก็ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกนะคะวันนี้ก็อากาศอบอ้าวอยู่นะคะเพื่อนๆเดี๋ยวจะสังเกตนะคะว่าจะมีนักท่องเที่ยวนะคะทางขึ้นสะพานแม่น้ำแควใหญ่จุดตรงนี้นะจริงแล้วถ้านักท่องเที่ยวมาลงจุดนี้ก็จะสามารถนะคะเดินทางเช่ามอเตอร์ไซค์ก็ได้นะคะหรือว่าเดินเล่นนะคะแถวนั้นจะมีถนนนะคะแล้วก็มีบ้านเก่าๆนะคะมีชุมชนนะคะถ้ามาวันเสาร์ก็จะมีถนนคนเดินด้วยนะคะเพื่อนๆนักท่องเที่ยวก็ตื่นเต้นกับการโบกรถไฟนะคนนี้ตื่นเต้นไปนิดนึงนะคะก็จะโบกทักทายกันแล้วก็ถ่ายรูปนะคะเจ้าหน้าที่ของรถไฟก็จะมาคอยดูแลโซนนี้นะคะก็วันนี้มีการถ่ายภาพยนตร์นะคะคิดว่ารถกองถ่ายเตรียมอุปกรณ์มาวางแล้วพระเจ้าแม่พระเจ้าเจ้าแม่กวนอิมสวยเลยที่ต้องเห็นไหมโอ้ได้ฟังแม่กวนอิมยังสวยแม่เลยเนี่ยเร็วเร็วเกาหลีจีนสวยเอ๊จะไม่คนอินยังสวยเลยตรงนี้สวยจังเลยโอ้หลังจากชมวิวแล้วก็ไหว้เจ้าแม่กวนอิมนะคะจากจุดบนรถไฟนะคะเราก็ออกมาเจอนี่เลยค่ะภูเขาแสนสวยนะคะสองข้างทางเดี๋ยวเราจะไปผ่านโซนที่มีคาเฟ่นี่นะคะข้างบนจะเป็นวัดอยู่บนภูเขานะแล้วก็จะมีบารมีคาเฟ่นะคะอยู่บนนั้นค่ะไม่ได้ดูเลยไม่ได้ตรวจตัวเลยอดดูเลยที่ร้านที่คาเฟ่ที่เราเคยมาเห็นไหมรถไฟก็เคลื่อนขบวนต่อนะคะพร้อมกับเสียงของเด็กๆนะที่ตื่นเต้นดีใจที่คุณพ่อคุณแม่พามานั่งรถไฟเล่นนะคะสมัยเด็กๆเนี่ยครูวิวี่อยู่นะคะจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นจังหวัดที่รถไฟไปไม่ถึงนะคะเพื่อนๆก็จะตื่นเต้นทุกครั้งเวลาที่
ทางบ้านเนี่ยพามาจังหวัดประจวบนะคะซึ่งเป็นบ้านเกิดของคุณแม่นะคะเราก็จะได้นั่งรถไฟนะคะตอนเด็กๆคุณแม่จะพานั่งรถไฟประมาณ 3-4 ขวบได้กินนะคะก็คือข้าวกระทงข้าวรัดแกงที่เพื่อนๆได้เห็นไปตรงต้นคลิปนั่นเองก็เป็นร้านเดิมด้วยนะคือป้าหน่อยค่ะตอนนี้เรามาถึงสถานีวังเย็นนะคะตรงจุดสถานีนี้เดี๋ยวเพื่อนๆสังเกตนะคะคนที่ขึ้นมาค้าขายให้ดีนะคะสังเกตแล้วก็จำคุณยายให้แม่นๆเลยนะคะเพราะว่าคุณยายจะทำอาหารอร่อยมากๆเลยก็คือผัดไทยแล้วขึ้นมาขายที่สถานีวังเย็นนะคะจะบอกว่าเป็นผัดไทยใบตองซึ่งอร่อยแล้วก็ถูกมากๆเลยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวรอชมนะคะตอนคุณยายขึ้นมาตอนนี้นั่งชมข้าวโพดไปเรื่อยๆนะคะนี่เห็นไหมท้องฟ้าสวยงามมากๆเลยวิวโอ้โหพาโนรามานะคะบรรยากาศเหมือนอยู่ในสารคดีการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเลยทีเดียวยายต้มมัดมีถั่วไหมมีค่ะคู่เท่าไหร่ละ10บาทในห่อใบตองอะไรอ่ะผัดไทยค่ะผัดไทย1เดี๋ยวนะของแข็งเค็มมั้ยเค็มหรือหวานมันว่ามันก็หวานหวานไม่มากนะโอเคนั้นเอาหมี่2ต้มมัด1ของแข็ง1ของแข็งก็ขายจุฬาเนี่ยแล้วขอโทษที่เราไม่มาที่รักอันนี้อะไรผัดไทยเหมือนกันไอ้ปั้นขีบเหรอมั้ยเท่าไหร่4 6 7 10ค่ะไอ้เกี๊ยวมันมีไส้ป่ะมีไส้ปูอัดค่ะเกี๊ยว1เกี๊ยว1ช่วยยายซื้อหน่อยพี่รัก80 90 90บาทไหนต้มมัดเท่าไหร่10บาทค่ะต้มมัดมากี่บาทนี่คุณรถไม่เดียวกว่าเดิมนะไม่หนูนั่งมาหลายชั่วโมงเลยไม่มีมาเท่าไหร่นะไม่ถึง90เท่าไหร่เอาผัดไทยก็ได้ผัดไทยมี10ไม่ใช่เหรอ10บาทผัดไทยเท่าไหร่10บาทได้ผัดไทย10ใช่ไหมผัดไทยนี่10ไม่ๆไม่ไปไหนเอาทำไมเกินให้เกินมาอีกอาจารย์มีอะไรบ้างของเพียบผัดไทยผัดไทยผัดไทยกันก่อนเลยอันนี้จะเก็บกันไหมเนี่ยใช่ผัดไทยมาวางนั่นแหละเป็นมีอ่ะผัดมีหอมเลยใช้ความสามารถในการกินหอมว่ะ
มันอร่อยไหมข้าวต้มมัดอร่อยกว่าของรสอร่อยกว่าของที่งานแกถั่วเยอะไหมมาดูสิยืนมาใกล้กล้องถั่วเต็มเต็มของงานถั่วเต็มเต็มหยิบขึ้นมาเลยโอ้โหกัดขึ้นหนึ่งเลยเนี่ยขึ้นหนึ่งเลยทำไปคุณทำใหม่อิ่มอกอิ่มใจอิ่มพุงกับอาหารอร่อยอร่อยนะคะรสมือของคุณยายจะบอกว่ามีแฟนคลับนะคะบอกว่าคุณยายเนี่ยเป็นนะคะเศรษฐีท่านหนึ่งที่วังเย็นนะคะท่านเนี่ยทำอาหารมาขายบนรถไฟน่ะนับ10ปีแล้วนะคะแต่มีกิจการที่ดงที่ดอนของที่บ้านมากมายแต่เป็นคนขยันก็เลยมาขายอาหารอร่อยอร่อยให้พวกเราได้กินใครผ่านวังเย็นนะคะมองหาคุณยายนะคะอุดหนุนคุณยายด้วยนะคะยายน่ารักค่ะซื้อของก็ชอบแถมด้วยนะคะเพื่อนๆนี่นะคะวันนี้ก็มาถึงนี่ไร่มันสำปะหลังแล้วนะคะแล้วก็เราชอบอีกอย่างนึงคือขณะที่เรานั่งรถไฟเนี่ยเราจะเห็นนะคะเหมือนย้อนอดีตไปในเยาว์วัยสถานีต่างๆนะคะบางสถานีก็ทันสมัยแล้วนะคะอัปเกรดแล้วบางสถานีแบบในวิดีโอเห็นไหมคะก็เก่าแก่นะคะตั้งแต่สถานีบ้านพักนะคะเจ้าหน้าที่ห้องนงห้องน้ำสถานีดูเก่าไปหมดเลยนะคะเหมือนย้อนยุคมากๆเลยผู้โดยสารก็ทยอยขึ้นมาเพิ่มเรื่อยๆนะคะนักท่องเที่ยวนะคะจีนมาเลเซียอินโดต่างๆนะคะมีหมดอ้าวแล้วผู้ชายคนนั้นไปยืนทำอะไรที่นั่นคะคุณพี่บอยบายด้วยนะคะจอดรถไฟตรงนี้นานมากนะคะก็เลยถามเจ้าหน้าที่ว่าทำไมจอดตั้งนานแล้วเจ้าหน้าที่บอกอ๋อไม่นานแต่จะจอดประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงฮะทำไมจอดขนาดนั้นนะคะตกลงว่าเรามาป้ากันแหมนะคะกับรถไฟขบวนท่องเที่ยวสายกรุงเทพน้ำตกนะคะซึ่งวันนี้ดันดีเลย์ตามหลังเรามานะคะเขาก็เลยต้องให้เราจอดนะคะให้เราจอดก่อนเพื่อจะเบี่ยงทางให้กับขบวนนั้นได้เดินทางไปก่อนนะคะเพื่อนๆพอขบวนนั้นเดินทางไปแล้วเราจึงจะได้ตามหลังเขาไปนั่นเองค่ะจอดอยู่นานชั่วโมง2ชั่วโมงนะคะก็ออกเดินทางกันต่อนะคะคุณทิวาก็เริ่มรับแสงไม่ไหวแล้วนะคะตอนนี้11โมงกว่าๆใส่แว่นกันแดดกันสายตานะคะเห็นไหมคะว่าฝั่งนี้เราจะเจอวัดที่รักที่รักรถไฟก็พาพวกเรานะคะมาถึงถ้ำกระแสนะคะเห็นไหมคะว่านักท่องเที่ยวเยอะมากมายเลยนะคะตรงจุดนี้แต่ว่าเราไม่ได้ลงไปนะคะเดินเล่นตรงจุดนี้นะคะก็เลย
ได้แต่ชมวิวด้านข้างทางนะคะส่วนใครอยากจะลงนะคะสถานีถ้ำกระแสนะคะก็สามารถลงไปเที่ยวย่านนี้ได้นะคะน่าจะเป็นย่านที่คนนิยมลงไปเที่ยวเยอะเหมือนกันนะเพราะว่าเห็นคนนะคะลงจากรถไฟเยอะเลยทีเดียวเลยค่ะด้านนี้ก็จะมีนะคะภูเขามีถ้ำนะคะผู้คนก็ลงที่สถานีวังโพนะคะกับถ้ำกระแสเยอะเลยตอนนี้นะคะเหมือนเรานั้นเหมารถไฟทั้งขบวนแล้วนะคะนี่นะคะคุณทิวาก็มาชมทิวทัศน์ฝั่งนี้นะคะแสงในภาพนั้นสวยงามนะคะเวลาถ่ายภาพออกมานะคะเพื่อนๆเตรียมเมมโมรีนะคะเตรียมกล้องถ่ายรูปหรือว่ามือถือให้ดีๆเลยเพราะว่าแสงมันประมาณในวิดีโอนี้เลยนะคะเพื่อนๆแต่งตัวสวยๆเก๋ๆนะคะแล้วก็โอ้โหไปนั่งถ่ายภาพภาพออกมาคมชัดแสงธรรมชาติดีมากนะคะคุณทิวาก็ขอสูดอากาศบริสุทธิ์นิดนึงนะคะตอนนี้ก็มีเพียงเรานะคะ 2-3-4-5 คนนะคะในตู้คอนเทนเนอร์นี้นะคะก็ตอนนี้นั่งสบายนะคะชิวๆฝั่งนี้สังเกตเห็นไหมคะที่ครุยวิบอกมันจะร้อนนะคะเพื่อนๆทั้งขาไปแล้วก็ขากลับแดดจะจัดกาญจนบุรีนะคะเป็นจังหวัดนะคะที่มีเสน่ห์นะคะมีธรรมชาติหลากหลายมากมายนะคะดูเห็นไหมคะวิวท้องฟ้าภูเขาย่านนี้นะคะครุยวิก็เคยมากางเต็นท์ที่ศรีสวัสดิ์นะแล้วก็ไปกางเต็นท์บนภูเขาแล้วก็เคยไปล่องแพนะคะไปล่องแพที่เป็นแพแบบอยู่ไกลมากไม่ใช่แพนักท่องเที่ยวนะคะอันนั้นไม่เคยไปอาจจะไม่ค่อยเหมาะกับตัวเองเท่าไหร่เพราะว่าเห็นเขามีปาร์ตี้เราเป็นสายรักสันโดษนะคะก็จะเป็นแพแบบชาวบ้านเหมือนชาวประมงไปนอนกับชาวบ้านอะไรประมาณนี้นะคะกาญจนบุรีเนี่ยเรามาเที่ยวหลากหลายสังขบุรีก็เคยไปนะคะไปสะพานมอญไปวัดกลางน้ำอะไรประมาณนี้ก็แนะนำนะคะเพื่อนๆที่อยากจะเที่ยวชมธรรมชาติงดงามมีความหลากหลายชาติพันธุ์นะคะมีความหลากหลายด้านอาหารกาญจนบุรีก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะคะเพื่อนๆที่แนะนำน้ำตกภูเขาแม่น้ำมีหมดแล้วก็ปลาก็เยอะด้วยนะคะอาหารอร่อยพริกแกงกาญจนบุรีจะบอกว่าอร่อยมากเขาบอกว่าเครื่องแกงเมืองกาญนะคะเผ็ดสะใจนะคะซดเข้าไปนี่หายไข้หวัดเลยทีเดียวคุยวิก็ขอนั่งชิลตรงนี้นะคะจะบอกว่าเลิฟมุมนี้มากๆเลยนะคะแต่ในความเป็นจริงนั้นร้อนค่ะแอคอาร์ตนั่งไปได้แป๊บหนึ่งนะคะต้องหนีกลับมาฝั่งนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นเส้นทางนะคะไม่ไกลประมาณครึ่งกิโลครึ่งชั่วโมงนะคะจากการถ่ายวิดีโอนี้ก็จะถึงนะคะสถานีปลายทางของเราแต่เราก็อยากให้ทุกคนนะคะดื่มด่ำไปกับบรรยากาศนะคะในการออกเดินทางเที่ยวนะคะด้วยรถไฟไทยนะคะในราคาประหยัดประหยัดค่ะเพื่อนๆขึ้นไปบ้านลุงอ่ะใครสายปฏิบัติธรรมนะคะตรงนี้จะเป็นจุดนะคะเป็นสถานีที่มีสถานปฏิบัติธรรมนะคะก็จะมีแม่ออกทั้งหลายมาปฏิบัติธรรมนะคะเยอะแยะมากมายนะคะใครชอบด้านนี้ก็สามารถมาลงที่สถานีนี้ได้เลยค่ะคุณทิวาก็กำลังฟินกับสองข้างทางสังเกตไหมคะฝั่งนั้นคือฝั่งขวามือนะคะก็จะไม่โดนแดดจัดนะคะทั้ง
ขาไปแล้วก็ขากลับเลยค่ะวิวก็สวยชอบวิวสุดๆไปเลยนะคะกลับมาได้วาดรูปมากมายหลายรูปเลยหลายคนอาจจะบอกว่าเดี๋ยวรอให้รวยมากๆนะเราจะเริ่มออกเดินทางไปเที่ยวแต่ในความคิดของครูวิวี่นะคะจะมีความคิดตั้งแต่เด็กว่าเราต้องเดินทางตั้งแต่ตอนที่เรายังสุขภาพอำนวยนะคะเดินขึ้นเดินลงรถได้นะคะไม่ได้ไปแบบสภาพแบบชรามากหรือว่าป่วยไข้นะคะก็รีบออกเดินทางนะคะการเดินทางมีมากมายหลายแบบแล้วก็หลายราคานะคะตั้งแต่ถูกยันแพงเราเลือกได้ใช่ไหมไปพร้อมได้คนยังไม่ถึงไปนั่งเลยไปนั่งตรงใช่ไหมนั่งตรงพ่อนั่งหน้าลูกได้ปะเมื่อรถไฟนะคะมาจอดสถานีน้ำตกนะคะเพื่อนๆก็จะต้องนั่งรถแดงต่อไปนะคะคนละ20บาทนะคะชื่อรถแดงแต่ว่าไม่ได้สีแดง อย่าเข้าใจผิดอันนี้ก็จะเป็นรถโดยสารท้องถิ่นนะคะซึ่งจะมีบริการแค่ตอนที่รถไฟใกล้มาแล้วก็ใกล้กลับนะคะเป็นช่วงเวลาปกตินี้เขาไม่มีบริการนะคะจะต้องใช้การเหมานะคะอันนี้จะต้องรู้ก่อนจะไปท่องเที่ยวในพื้นที่นั้นของเด็กชายทิวาตะโกนด้วยนะทิวาชายทิวารถโดยสาร20บาทจะมาส่งเราที่น้ำตกไซโยกหน่อยนะคะซื้ออาหารแล้วก็เดินขึ้นเนินมานะคะจะพบกับปู่รถไฟขบวนนี้นะคะไม่ต้องแปลกใจค่ะตรงนี้ก็เป็นสถานีรถไฟนะคะเพื่อนๆแต่จะมาถึงจุดสถานีนี้ก็เฉพาะขบวนท่องเที่ยวนะคะกรุงเทพน้ำตกสิบบาทแล้วนะป้าตอนนี้มากินก่อนThank you.
วันที่เรามาน้ำตกสายกน้อยจะเป็นวันอาทิตย์นะคะซึ่งเป็นวันหยุดนะคะซึ่งผู้คนก็เยอะมากๆเลยนะคะเราก็ไม่น่าจะถ่ายภาพนะคะตามที่ตั้งใจไว้ได้มากนะคะก็เลยมานั่งนี่แหละค่ะกินขนมนะคะดื่มกาแฟนะคะเอาขาแช่น้ำตกอยู่ไกลๆผู้คนนะภูเขาก็สวยไปขนาดวันจ๋าไปไหนจ้าวันจ๋าไปไหนยังไม่รู้เลยเดี๋ยวไปไหนเนี่ยไอ้นี่ก็ไม่เคยรู้อะไรเลยใครพาไปนักฆาตกรรมไหนก็ไปจะพาไปนอนไฟยกน้อยหาดาวก็ต้องมาเริ่มทำไมใช่ไหมเหมารถไปเหมารถมาแล้วก็ค่อยไปเนื่อง20บาทโอ้พี่มันจะกินก็ให้เดินต้องให้เดินมาทางนี้เลยลุงถั่วงอกจะพาเราไปนอนที่แพริมน้ำนะคะในราคาคืนละ600บาทนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวจะไปดูว่าหน้าตาของแพจะเป็นยังไงระหว่างทางนะคะลุงก็ตะโกนบอกทางเราตลอดเลยใหญ่โอ้นี่ลุงเป็นไรลุงคือเจ้าของที่ดินตรงนี้นี่เองทำไมลุงไม่ทำลานกลางเต็นท์อ่ะไม่ทำเหนื่อยโอ้โหแล้วคนช่วยกี่คนเนี่ยอะไรนะคนช่วยทำไร่กี่คนน่ะว่านี่ลุงทำคนเดียวอ่ะฮะขับรถด้วยทำด้วยป๋าลุงขยันแท้โอ้ยลุงขยันคุณลุงคือเศรษฐีท่านหนึ่งแหมขี่แล้วก็โค้งไปทางนู้นใช่ไหมเออไปมาอยู่แต่เราไม่เคยขี่ตรงลงมาตรงนี้กับจุดไตแลนด์เราก็มาถึงแล้วแพริมน้ำนะคะโอ้โหบรรยากาศดูท้องฟ้านะคะสีสันสดใสนะคะที่นี่ก็ห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้ามานะคะเพื่อนๆเพราะว่ามันอยู่ติดกับริมน้ำนะคะแล้วก็ป่านะคะสถานที่เขาก็กลัวว่านะคะน้องๆสัตว์เลี้ยงที่เราเอาไปนะคะจะตกใจและหลุดหายเข้าไปในป่าใดต่างๆนะคะก็เลยมีกฎห้ามไว้นะคะเดี๋ยวเราจะเดินลงไปที่แพได้ข่าวว่าวันนี้นะคะเราเหมือนเหมาแพเลยทีเดียวเพราะว่ามีเพียง1ห้องเท่านั้นนะคะนักท่องเที่ยวก็เดินทางกลับกันหมดแล้วนะคะเหลือแต่เราที่นี่ก็จะเป็นแพนะคะมีอายุนิดนึงนะคะห้องก็เดี๋ยวไปดูห้องกันนะคะ600บาทนะคะหน้าตาเป็นเช่นไรนะคะแพก็จะผูกอยู่ที่ริมน้ำเลยทีเดียวนะคะรู้สึกห้องเยอะเหมือนกันนะคะเพื่อนๆนี่นะคะอากาศร้อนนะคะก็เดี๋ยวดูว่าห้องเนี่ยนี่ค่ะหน้าตาห้องนะคะจะเป็นแบบนี้เห
ันนี้600บาทที่เราสองคนเหรออืมห้องนึงเหรออืมฮันนีมูนโอ้โหวิวสวยเลยมีอะไรบ้างยกให้ดูสิมีอะไรมาบ้างมีน้ำกินด้วยแดดล่มลมตกแล้วนะคะนอกจากจะมีนักท่องเที่ยวที่นั่งแพนะคะผ่านไปมาแล้วนะคะเราก็นั่งชมควายนะคะฝั่งตรงข้ามแล้วก็ชมนกชมไม้ไปนะคะให้อาหารปลาไปกรุบกริบนะนี่นะคะก็จะมีคนพายเรือนะคะเล่นยามเย็นนะบรรยากาศพอได้ผ่อนคลายนะคะในราคา600บาทนะคะซึ่งก็รู้สึกพรีเมียมมากนะคะเพราะว่าไม่มีนักท่องเที่ยวคนอื่นมีแต่เราก็สงบมากแต่อาจจะไม่เหมาะสำหรับคนที่มีความกลัวผีนะคะเพื่อนๆ เพราะว่าเวลามันเงียบแล้วมันก็คือมันเงียบได้ยินแต่เสียงสัตว์นะคะอาจจะเหมาะกับคนที่ไม่ได้กลัวผีหรือว่ามาเป็นหมู่คณะนั่นเองค่ะฝั่งตรงข้ามมีคนหมดเลยนะคะแต่เขาอยู่กันแบบเงียบๆสงบๆ นั่นเองค่ะบรรยากาศก็เป็นใจนะคะอยากจะวาดรูปนะคะอยากจะอ่านหนังสือนะที่แพสามารถสั่งอาหารนะคะมารับประทานได้เพียงแต่ว่าวันนี้เราก็กินไปหลายขนาดแล้วนะคะตั้งแต่บนรถไฟนะคะจนกระทั่งบัดนี้อ้าวคุณผู้ชายนั่งดั้งบี้ไปกับผนังแล้วนะคะสำหรับคืนนี้ก็ขอราตรีสวัสดิ์นะคะกับแสงสุดท้ายของวันนี้นะคะติดตาม EP ต่อไปนะคะเดี๋ยวจะพาไปน้ำตกยามเช้าตู่ค่ะ